นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex ฟังนิดนึงว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาดิฉันทำอะไรบ้างนะก็บอกแล้วว่าไปเรียนนะคะแล้วก็แหมไม่เจอใครกันเลยแล้วจะบอกว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนคลาสนี้นะเราอุตส่าห์มีโอกาสมาให้แล้วพลาดมากๆเลยนะคุณผู้ชมกับคอร์สที่ชื่อว่า Double Profit with Your Profile ก็ตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะต่างจากคอร์สอื่นยังไงคือรู้จักโค้ชเป๊กจากสัมมนานะคะโค้ชเป็กเนี่ยเป็นผู้สอนในครั้งนี้แล้วก็เราก็เอ๊ะในเรื่องของเทคนิคต่างๆเราก็เรียนรู้มาหลายสำนักเหมือนกันเนาะเราก็เล่นมาระดับหนึ่งแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคอร์สนี้นะคุณผู้ชมคือจะบอกว่าไม่ใช่แมสเนี่ยคือวิธีการเล่นไม่ใช่แมสนั่นแปลว่าอะไรเป็นวิธีการที่คนยังไม่ค่อยรู้แมสที่เรารู้จักกันทุกวันนี้เนี่ยใครๆก็รู้เพราะฉะนั้นก็ทิศทางก็จะเหมือนกันก็จะใช้วิธีเดียวกันแล้วเวลาตีเส้นกลงเส้นกราฟเนี่ยถามนิดนึงดิฉันถามเป็นอันนี้ได้มาจากคลาสนะการตีเส้นแต่ละคนเนี่ยแต่ละนักวิเคราะห์ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะแต่ว่าคลาสนี้เนี่ยสอนอะไรได้หลายอย่างมากแต่ว่าที่สำคัญเขาบอกว่า double profit with your profile ไอ้คำหลังเนี่ยแหละก็เพิ่งรู้ว่ามันมีดีอะไรยังไงบ้างคุณผู้ชมเห็น wristband ที่ดิฉันใส่ไหมคะนี่คือเป็น wristband ที่บ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของดิฉันเองนิสัยของดิฉันเองในการเทรดอันนี้ได้มาจากคอร์สนี้เขาจะมีแบบทดสอบเป็นด้านจิตวิทยาไม่ใช่แค่ประเทศไทยเป็นคนคิดเริ่มต้นนะคุณผู้ชมต่างประเทศเขาใช้กันแล้วก็ใช้อยู่ในระดับองค์กรใหญ่ๆแล้วก็เขาจะเหมือนกับว่าทำแบบทดสอบออกมาแล้วก็ในบริษัทใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะดูว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะสำหรับตำแหน่งไหนยังไงนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดดิฉันก็ทราบคาแรคเตอร์ตัวเองว่าชอบอะไรยังไงและเหมาะกับอะไรนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างมากสำหรับคอร์สนี้แต่ไม่รู้ว่าคอร์สหน้าเนี่ยคุณเป๊กเนี่ยโค้ชเป๊กเขาจะเปิดสอนหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่หนึ่งดิฉันก็เพิ่งทราบว่าเราเป็นรุ่นไพโอเนียร์เลยนะแล้วก็เป็นคอร์สที่ต้องบอกว่าประทับใจเวิร์กมากไม่มีง่วงเลยนะคะแล้วเราก็ได้อะไรหลายอย่างเยอะมากแล้วก็ในเรื่องที่โค้ชเป๊กสอนเนี่ยสามารถที่จะนำมาปรับใช้นะคะในส่วนของการอุ้ยขออภัยดิฉันกดผิดเดี๋ยวจะให้ดูเอาดิฉันปิดไปละให้ดูภาพประกอบโอ้หายไปเลยงงเลยตัวเองสามารถนำมาปรับใช้ได้นะคะในเรื่องของการเทรดจริงๆมันมีอะไรอีกเยอะมากเลยนะคะในเรื่องของการเทรดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คอร์สล่าสุดตรงนี้เนี่ยเปิดรับแค่ประมาณแค่30คนเองแล้วก็เขาให้เราต้องให้แบบเปิดโอกาสนะดิฉันก็ PR ให้แล้วนะ4ที่นั่งไม่มีใครไปไม่รู้เนาะแหมจะได้แบบมาดูว่าเรามีปมอะไรที่ทำให้พอร์ตเราไม่โตดิฉันก็ทราบเหมือนกันนะว่ามันมีปมอะไรบ้างของตัวดิฉันเองดูภาพบรรยากาศในงานนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในงานทุกคนก็เรียนกันอย่างตั้งใจมากๆเลยนะเอาขึ้นนิดนึงขึ้นให้หน่อยแล้วขึ้นหรือยังอ่ะอันนี้ภาพต่อมานี่ดิฉันนั่งเห็นไหมเรียนจริงอะไรจริงเห็นไหมคุณผู้ชมนะนี่ค่ะบรรยากาศในงานคือเสียดายอ่ะเสียดายแทนคุณผู้ชมอุตส่าห์นะมาฝากแฟนรายการแล้วแต่ไม่มีใครไปอ่ะเนาะน่าเสียดายมากๆเลยครั้งหน้าแล้วกันอ้าวอ๋อบอกไม่ได้ยินเสียงคุณปอม2วันตกใจนึกว่าตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอ้าวเข้าหน้าต่อได้นะคะคุณผู้ชมครั้งหน้าเดี๋ยวถ้ามีงานอะไรดีๆเนี่ยก็กระโดดเข้านิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเป็นความรู้คืออันที่ analyze ออกมาเนี่ยของหลายๆคนบอกว่าอ่ะบางคนบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนหลายๆคอร์สบางคนอาจจะต้องเรียนหลายๆคอร์สแล้วก็หาตัวเองบางคนอาจจะต้องมีคนที่คอยเทรดคู่กันเพื่อสอนอันนี้คอร์สเนี้ยมันทำให้เรารู้จักตัวตนในการเทรดจริงๆจะได้ไม่ต้องเรียนสเปะสปะนะอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าว่ากันอีกทีนึงนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวในรอบสัปดาห์นี้มันต้องลุ้นไงเกี่ยวกับเรื่องของนายโดนัลด์ทรัมป์นะว่า
จะยังไงเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกกันแล้วนะเขาจะมีการแถลงต่อหน้าสภาคองเกรสกันนะคะว่าเนี่ยไอ้ที่บอกว่าจะลดภาษีมีมาตรการทางด้านภาษีที่มันแบบเป็นประวัติการของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเอาเป็นว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500เนี่ยบวกกันทั่วหน้าเลยนะสำหรับเมื่อวันศุกร์แล้วก็ในขณะที่เช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียเนี่ยนิเคอีญี่ปุ่นเนี่ยติดลบนะติดลบไป 1.13% ซึ่งไฮคอมโพสิตของจีนก็ติดลบ 0.18% เวสต์ไต้หวันก็ติดลบไป 0.19% คอสปีเกาหลีใต้ก็ติดลบไป 0.21% โอ้เกิดอะไรกันขึ้นอาจจะแบบรอดูกันอยู่หน่อยนะว่าตกลงในทรัมป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเขาจะว่ายังไงนะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อวันศุกร์นี่ย่อลงไปนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าปริมาณน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐเนี่ยปรากฏว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประเด็นหลักๆก็เนื่องจากว่ามีการกลับมาผลิตอ่ะเพิ่มมากขึ้นในสหรัฐแล้วคุณรู้ไหมว่าจำนวนน้ำมันปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่เพิ่มมากขึ้นในวีคล่าสุดสัปดาห์ล่าสุดเนี่ย 564,000 บาร์เรลต่อวันสูงสุดในตั้งแต่ปี1982โอ้นี่คือปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่เพิ่มขึ้นนะคือโอเปกเขาก็ประกาศลดกำลังการผลิตกันไปเนี่ยแต่พี่สหรัฐเนี่ยขึ้นเอานะถือโอกาสกันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยกดให้ราคาน้ำมันดิบเมื่อวันศุกร์นั้นย่อลงไปนะ53.99 ดอลลาร์นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะภาพรวมของตลาดเนี่ยทั้งต่างประเทศและในประเทศมีอะไรต้องติดตามกันบ้างนอกจากเรื่องของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันแล้วล่ะว่าถ้าเกิดมีมาตรการออกมามันจะส่งผลอะไรยังไงกันบ้างนะคะจากทางด้านของ KTBST วันนี้เนี่ยมาคุยกันต่อนะคะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนะอาภาค่ะจาก KTBST นะคะคุณชาตรีคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยเรื่องผลกระทบกันไปแล้วนะว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคือไม่ใช่ท่าเขาประกาศแน่นอนนะคะมันจะมีกลุ่มไหนอะไรยังไงกระทบกันบ้างใครได้ประโยชน์บ้างรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยววันอังคารรอของจริงอีกครั้งนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีการประเมินการเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์นี้ทั้งตลาดในต่างประเทศและในประเทศยังไงกันบ้างคะคุณชาตรีคะครับก็ประเด็นสัปดาห์นี้จะมีเรื่องสำคัญประมาณเรื่องอย่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะประกาศนโยบายเรื่องของภาษีมาก่อนก็ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่จับตาดูอีกเรื่องนึงที่คนอาจจะเริ่มพูดถึงหลังจากที่ทรัมป์ประกาศนโยบายเรื่องของภาษีแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเฟดนะซึ่งเฟดเนี่ยจะมีการประชุมวันที่15นะฮะเอาเรื่องภาษีก่อนแล้วกันนะคือวันนี้ตลาดทั่วโลกนะฮะก็เอ็กซ์เซ็กพอสมควรว่าโดนัลด์ทรัมป์เขาจะสามารถผลักดันเรื่องกฎหมายเรื่องภาษีของเขาได้ตามที่เขาได้หาเสียงไว้ตอนเลือกตั้งนะซึ่งตัวเลือกต่างๆที่ก่อไว้หมดแล้วนะค่ะคิดว่าการนังคารที่จะถึงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการออกมายืนยันตัวเลขเลยว่าเขาจะทำตามจริงๆนะแต่ก็ต้องเรียนว่าไอ้ทำตามนี้จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้หมายว่าทำได้ทั้งหมดนะเพราะว่าตัวเลขที่ยกมาให้เนี่ยมันเป็นความเห็นของคณะรัฐมนตรีคนเดียวนะฮะแต่ว่ากฎหมายภาษีมันต้องผ่านคองเกรสซึ่งก็จะมีทั้งวุฒิสภาแล้วก็สมาชิกของคณะรัฐมนตรีซึ่งอันนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากฎหมายที่ทำจะผลักดันหรือแม้ตัวเลขที่เขาประกาศวันพุธวันอังคารนี้ก็ตามจะเป็นตัวเลขที่จะเป็นตัวเลขสุดท้ายนะผมคิดว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่หลังจากที่ประกาศนโยบายไปแล้วถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากของเก่าที่เคยพูดไว้แล้วเนี่ยมันก็จะมีการเซอร์ออนแฟกต์ได้ในแง่นั้นนะฮะเพราะว่าทางสหรัฐเนี่ยเขาใช้ที่เรื่องของสังคมแล้วก็หุ้นอเมริกาเนี่ยขึ้นมาถ้าเป็นดาวโจนส์ก็บวกกันเป็นวันติดต่อกันค่ะก็เป็นฮิสทอรี่ในรอบ30ปีเลยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตลาดคิดไม่พอสมควรนะทีนี้แต่งั้นต่อไปสมมติถ้าเกิดทรัมป์ประกาศนโยบายตามนั้นจริงๆนะครับส่วนนึงก็จะเป็นการเซอร์ออนแฟกต์อีกส่วนนึงคนจะหันไปโฟกัสเรื่องของเฟดละว่าตัวเยนเล่นเองก็พูดชัดตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เขาออกมาแถลงการณ์ตั้งแต่ที่ก่อนว่าตัวทางเฟดเองหรือตัวเขาเองเนี่ยก็มีความเห็นที่จะขึ้นดอกเบี้ยเป็นข้อเป็นค่อยไปอยู่นะโดยที่ก็ไม่ได้มีข้อผูกพันอะไรจากนโยบายของทรัมป์นะว่าทรัมป์จะทำอะไรก็ตามเขาก็สามารถที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้ตามนั้นแล้วความจริงถ้าเรื่องของภาษีนี่มันออกมาตามที่ทรัมป์พูดเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นตัวบูสต์เศรษฐกิจสหรัฐที่เติบโตในระยะสั้นๆเพราะงั้นเนี่ยเฟดเองเขายิ่งมีข้ออ้างมากขึ้นมีผลมากขึ้นที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้ในการขึ้นข้างหน้าวันที่15มีนาคมที่จะถึงนี้นะก็ถ้าไปดูเรื่องของความน่าจะเป็นที่จะขึ้นคิดจากตัวเฟดฟันด์ probability คิดออกมาเป็นความน่าจะเป็นที่จะขึ้นก็ต้องบอกว่าในเดือนมีนาคมนี่เริ่มทีเมื่อสักเดือนก่อนอยู่ประมาณ 15% นั่นเองแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา30เดือนล่าสุดของเมื่อวานนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ 40% แล้วก็มีเวลาอีก2อาทิตย์นะผมคิดว่าวันนี้จริงๆถ้าจะเป็น 50% ได้แล้วก็เสร็จมีการขึ้นดอกเบี้ยผลกระทบถ้าเป็นขึ้นดอกเบี้ยเลยในครั้งมีนาคมเนี้ยก็ถือว่าเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ส่วนใหญ่ไว้เอาอย่างไรก็ขนาดนี้นะครับก็คิดว่ามาเก็ตจะอาจจะมีการรีไวซ์มุมมองเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ซึ่งวันนี้มันอ่อนมากมันอยู่ถึง25 บาทต่อดอลลาร์ไปแล้วแล้วก็
against เงินที่หลักๆจากเงินยูโรนะฮะเหตุการณ์นี้เราคิดว่าถ้าเฟดมีนะถ้าเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ย15เนี่ยมาร์เก็ตก็จะกลับมาคอนเซิร์นเรื่องของดอลลาร์แข็งอีกรอบนึงแล้วก็ประกอบกับพอเลยไปถึงช่วงปลายเดือนมีนาคมเนี่ยคนก็จะเริ่มพูดกันถึงเรื่องตั้งฝรั่งเศสมากขึ้นถ้าเงินยูโรมันก็น่าจะยิ่งอ่อนไปอีกก็คิดว่าเรื่องประเด็นนี้ทำให้เรามีมุมมองว่าในแง่ของ global supply ในตัวตั้งเงินดอลลาร์ก็น่าจะเป็นบัตรท่อมไปในแนวมาดิฟ้านะครับซึ่งถ้ามีการมีดาวเด้งกลับมาได้ส่วนการขึ้นสารับเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะใครที่ยังมีหุ้นอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะต้องผ่านอะไรบ้างนะส่วนของตลาดหุ้นไทยนะอินเทอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นลักษณะเงินไหลออกมากกว่าวันนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าตั้งแต่วิธีผ่านมาเงินก็จะออกจากภูมิภาคนี้กันเก็บทั้งหมดอยู่แล้วนะครับไทยธุรกิจอินโดตลาดหุ้นไทยก็ย่อลงมาเรื่อยๆก็ทำให้มันไม่สามารถจะผ่าน600จุดได้ที่เราเคยคาดการไว้ถามว่าวันนี้ดาวไซด์อยู่ตรงไหนเราคิดว่าเลเวลปัจจุบัน1560เงินน่าจะลงมาได้ถึง1550อะไรเป็นแนวรับแรกแล้วก็ถ้ามันลงแรงจริงๆจะหลุดไปได้นิดหน่อยคือว่าโลการขายเนี่ยก็ไม่น่าจะรุนแรงมากนักแต่แล้วก็ในทิศนี้นะเพราะว่าทิศนี้เกิดยังไม่ประกาศดอกเบี้ยแน่นอนแล้วก็พื้นที่ฟัคเตอร์จากซ้อมเองเนี่ยเป็นการตลาดได้อยู่แต่ว่าจะแรงซื้อจากฝรั่งอาจจะไม่ได้เยอะแล้วเพราะว่าคอนเซิร์นเรื่องของดอกเบี้ยก็ยังมีแล้วก็เรื่องของขั้นดอลลาร์เพราะงั้นจากนี้ไปคนที่จะซื้ออยู่ที่ในประเทศเองก็น่าจะเป็นรายย่อยซึ่งลักษณะตลาดแบบนี้เนี่ยมันทำให้มาร์เก็ตขึ้นไม่ได้มากนักนะก็เลยติดตามซื้อหน่อยแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะเกณฑ์กำไรรายตัวแล้วก็วนหุ้นออกมากกว่าหุ้นตัวไหนที่บอกว่าการออกมาดีโดยเฉพาะหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยก็ดึงแรงซื้อจากทั้งประเทศเยอะส่วนฝรั่งหรือกองทุนเองผมคิดว่าพักนี้จะเป็นส่วนการชะลอตัวในการลงทุนมากกว่าถ้ามีกำไรก็ขายออกถ้ามีเงินก็อาจจะไม่รีบขายซื้อมากขึ้นก่อนนะแล้วก็ที่นี่เข้าไว้ก็บอกว่าหลักหุ้นไทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเป็น560ลงมาก็จะดูแย่เลยโอ้ค่ะทีนี้เนี่ยถ้ามองเป็นเซกเตอร์บ้างเซกเตอร์ไหนเนี่ยน่าสนที่สุดนะคะตอนนี้ครับก็เซกเตอร์น่าสนใจนะจริงๆท่านมันก็จะมี2เซกเตอร์นะเซกเตอร์หนึ่งก็คือเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์จากภาครัฐไม่ต้องพูดถึงไปตัวคอมเพรสเซอร์ที่เราพูดหลายทีแล้วนะมันก็จะมาเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์เรื่องของช่วงกลุ่มสารจำด้วยนะเพราะว่าในตัวที่เป็นผลิตไอ้ฝั่งตะวันออกที่กระทำให้ผักดันอยู่เนี่ยก็จะทำให้ประโยชน์ในการลงทุนในภาคจังหวัดแถวชลบุรีแถวระยองดีขึ้นเยอะนะแล้วก็พวกนิคมอะไรอย่างนี้ป่ะคะพวกนั้นแหละครับที่มีที่ดินเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดมันมีการลงทุนตรงนั้นเช่นอาลีบาบาก็จะมาตั้งมีแผนจะมาตั้งเมืองใหม่ตั้งสินค้าที่จากคนเซาเนี่ยซึ่งก็จะลงไปสู่อีเชนซีบอร์ดที่ลงสู่ทะเลอ่ะแล้วก็วิ่งออกทะเลไปผมคิดว่าในการลงทุนตรงนี้เนี่ยรัฐบาลก็ผลักดันเอกชนต่างประเทศก็สนใจในการลงทุนมันก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจได้เหมือนกันแล้วก็ในตัวนี้เนี่ยมาร์เก็ตอาจจะยังไม่ได้ถึงกับไฟซิงมากนักในหุ้นหลายๆตัวซึ่งก็ไม่ออกนานแต่ว่าเราไปดูเซกเตอร์นี้ได้ก็น่าสนใจหรือว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่เร็วมาเป็นปีมูลค่าเท่านั้นถ้าท่านใดที่คิดว่าจะเทรดกำไรแค่วีนี้แหละอาจจะเร็วเกินไปมันก็เป็นเรื่องสตอรี่เลยที่เกิดขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นในสตอรี่ที่คนอาจจะมีการศึกษาอยู่บ้างพูดอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่ได้เป็นที่สนใจตลาดมากนักค่ะเซกเตอร์นึงก็จะเป็นพวกสังหาริมทรัพย์ที่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ในภาพรวมเนี่ยมันไม่ได้ดูดีในลักษณะที่ว่าพรีเซลจะเพิ่มขึ้นเยอะรูปโครงการอาจจะเปิดตัวเยอะแต่มันเป็นความน่าสนใจในจุดที่ว่าความคาดหวังมันต่ำมากกว่านะแล้วก็อาจจะพอจะไปดูหุ้นบางตัวก็ได้ที่มีแบ็คล็อกจะโอนทีเยอะๆนะฮะแล้วก็วันนี้ทั้งบอกว่าในพูดในกลุ่มสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพวกคอนโดหรือว่าบ้านเดี่ยวก็ตามก็ถือว่าไม่ได้อินเวสเตอร์ไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมานานละแล้วก็ราคาไม่ได้ลาลี่ไปไหนถือว่าถ้ามันมีการคืนตัวลงมาของตลาดหุ้นอะไรก็ตามดาวไซด์มันก็น่าจะต่ำอยู่พอสมควรแล้วก็งบเองก็ออกไปเกือบทั้งหมดแล้วคิดว่าวันนี้เองเนี่ยมันจะมีในบางกลุ่มที่บางตัวที่มีโครงการองค์ค่าทั้งทีเยอะในปีนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่โดดเด่นได้นะแล้วก็อย่างไรก็ตามผมคิดว่าด้วยอย่างที่มันโพสชั่นพอสมควรก็อาจจะเหมาะกับการเทรดดิ้งในตลาดหุ้นที่มันแบบแบ่งตัวกันไซด์เวดาวอยู่ในขณะปัจจุบันค่ะโอเคอ่ะส่วนกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงอะคะกลุ่มที่หลีกเลี่ยงผมยังไม่ได้เปลี่ยนยังเป็นเรื่องของเซลโคเซกเตอร์อยู่ผมคิดว่าการแข่งขันในการประมูล 2,000 ตันนี้ก็จะไม่ได้ต่ำกว่าเดิมเท่าไหร่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นลักษณะการ PP ของเทสก็ตามเพราะว่าผู้ประมูลรายใหญ่2รายนี่ก็พยายามที่จะบีบรายที่3ในตลาดเงินเขาก็ต้องพยายามประมูลให้ได้นะครับในขณะที่รายที่3เองเขาก็ต้องพยายามจะแข่งขันเพื่อจะให้ตัวเองมีที่ยืนบนตลาดนี้ผมก็คิดว่าในแง่ของการรอบหน้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โพสิทีฟมากนักกับทั้ง3บริษัทที่อยู่ตลาดในปัจจุบันนะแล้วก็การแข่งขันราคาเราก็ยังเห็นอยู่ในปัจจุบันค่ะโอเคย้ำอีกครั้งสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะเปิดพอร์ตกับทางด้านของ KTBST ค่ะเบอร์อะไรคะ02นะครับ648นะครับ1458นะครับ
แล้วก็02นะครับ648นะครับ1747ครับ1747คุณผู้ชมย้ำอีกครั้ง02-648-1458แล้วก็02-648-1747อย่าลืมว่ามาจากรายการเราด้วยนะคะบอกไปด้วยนะคะจะได้สปอนเซอร์จะได้อยู่กับเรานานๆเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณชาตรีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีรจนอภานะคะจาก KTBST นะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะกลุ่มที่น่าจะเป็นกลุ่มที่เพอร์ฟอร์มจากนี้ไปเนี่ยได้ดีนะก็คือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากภาครัฐนะคะโดยเฉพาะพวกกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของการลงทุนในภาคตะวันออกด้วยนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มอสังหานะคะฝากให้คุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ Set Index ยังไม่เปิดทําการนะยังรอกันอยู่นะคะเลยฉันก็นั่งมองไปด้วยเนี่ยว่าวันนี้มันจะไปทิศทางไหนเนาะพอดูทิศทางตอนแรกเนี่ยมันดูท่าทางว่ามันน่าจะลบมาไงแต่ว่าไปๆมาๆตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะขยับเข้ามาน่าจะบวกได้หรือไม่อาจจะบวกได้เล็กน้อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันสำหรับในส่วนของ Set Index วันนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่า อย่างบ้านเราแล้วก็ในต่างประเทศในตอนนี้เนี่ยรอดูอยู่นะสำหรับเรื่องของนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะคุณผู้ชมว่าจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะแล้วก็ตอนนี้ฝรั่งต่างชาติเองเขาก็ชะลอตัวในการเข้าซื้อสุทธิในแถวบ้านเรากันด้วยนะแต่ก็หวังไว้ว่าจะมีในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยการประกาศผลดำเนินงานออกมาเนี่ยที่จะช่วยหนุนตลาดได้บ้างอะไรบ้างพอฝรั่งชะลอตัวคนที่จะมาเข้าซื้อที่จะมาช่วยดันตลาดก็จะเป็นรายย่อยแต่ว่าอย่างที่ทางด้านคุณชาตรีบอกไปแล้วนะคะก็ไม่น่าจะดันได้มากสักเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อแล้วกันนะว่าทิศทางวันนี้จะเป็นยังไงแล้วก็นักวิเคราะห์วันนี้เดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมก่อนที่จะไปนักวิเคราะห์ลืมทักทายคุณมอร์นิ่งมอนบอกว่ามารอเลยนะมารอสวัสดีนะคะคุณอุ๋ยคอมซ่าคุณมอร์นิ่งมอนบอกว่าชอบไตเติ้ลเร้าใจมากนี่ใครที่ยังไม่เคยได้ยินนะไตเติ้ลเนี่ยอยากจะให้เปิดดูตั้งแต่ต้นรายการนะ 9:40 รายการมาคุณอาชาดิฉันไม่รู้ว่าชื่อคุณอาชานี่อ่านยังไงแต่เข้าใจตั้งชื่อนะน่ารักจังคุณ TK Love บอกว่าสวัสดีครับคุณปอมไม่เจอกัน2วันคิดถึงนะครับเช้านี้อยากเห็นเขียวสดใสเปิดมาแล้วเนี่ยดูดิเปิดมาแล้วเนี่ยเห็นได้ยังเนี่ยมันไม่เขียวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะคุณมาคุณสุดารัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณมาลีบอกว่าแชร์แล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณพิมพ์สิรินะคะสวัสดีค่ะคุณวรวรรณคุณนานัทจังคุณสุมนคุณนฤทธิ์คุณปุ๋ยคุณกัลยานะคะแล้วก็คุณวันเพ็ญนะคะคุณกัลยาบอกว่าทิศนี้ขอให้ขึ้นนะคะรอหลังวันอังคารไปก่อนแล้วกันตอนนี้ยังไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะแล้วก็ตอนนี้นักวิเคราะห์วันนี้นะคะเอาดูเซตอินเด็กซ์ก่อนดิฉันก็ข้ามไปข้ามมางงตัวเองล่าสุด 1,561.62 จุดนะคะติดลบไป 2.97 จุดหรือติดลบไป 0.15% ไม่ท่านคุณใบตองสวัสดีนะคะใครที่มาแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ส่งคำถามได้เลยนะคะนักวิเคราะห์วันนี้พี่เทิดค่ะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะสวัสดีค่ะพี่เทิดค่ะสวัสดีครับค่ะพี่เทิดเปิดมาแล้วตลาดหุ้นไทยครับติดลบไปเมื่อกี้3จุดเศษตอนนี้ย่อลงมานิดนึงติดลบไป2จุดเศษทิศทางนี้พี่เทิดประเมินยังไงดีคะระหว่างรอทรัมป์พรุ่งนี้ถ้าจะดูภาพใหญ่นะครับตัวประเด็นที่เข้ามาในทางพื้นฐานเนี่ยก็นอกจากเรื่องของรอประธานวิธรรมแล้วนะครับก็จะแถลงยังไงเนี่ยอีกเรื่องนึงคงเป็นเรื่องของตัว earning บริษัทจดทะเบียนนะครับก็อัปเดตให้ฟังนะครับตอนนี้ประกาศมานะครับถ้านับแล้วประมาณสัก 80%นะครับก็คือวัดจาก Market Cap นะฮะ 80% ของ Market Cap ประกาศมาแล้วนะครับกำไรไตรมาสที่4นะครับอยู่ที่ 1.86 แสนล้านบาทนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบ Year on Year มันโตอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าไตรมาสที่4ของปี58เนี่ยฐานกำไรมันต่ำกว่าปกติเพราะว่ามีรายการประเภท Stock Loss เนี่ยเข้ามารบกวนอยู่หลายรายการนะครับก็เลยทำให้ฐานไตรมาสที่4ปี58มันต่ำนะครับพอมาถึงปี59ก็เลยโตเยอะแยะนะครับแต่เทียบ Q-on-Q แล้วเนี่ยยังดรอปลงประมาณสัก 3% กว่านะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ในความคาดหมายนะครับแล้วถ้าประกาศรวมเนี่ยเรายังคาดการว่าตัวเลขกำไรไตรมาสที่4นะครับน่าจะอยู่ในกรอบบริเวณสักแถว 200,000 ล้านบาทนะครับอันนี้เราก็คาดมานานละนะครับก็คิดว่าน่าจะอินไลน์นะครับทีนี้ถามว่าประเด็นเรื่อง earning ที่ประกาศออกมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเก็งกำไรนะครับในส่ว
ของหุ้นอะไรได้บ้างไหมอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในหุ้นบางกลุ่มที่ earning เนี่ยมันชูขึ้นมานะครับแต่ถามว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยน้ำหนักมันมากกับเมื่อเทียบกับตลาดไหมคงไม่มากนะครับเพราะว่าตัวที่ยังไม่ประกาศส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหุ้นมาเก็ตแคปแบบเล็กๆอ่ะกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้มีการเก็งกำไรกันก็ไม่จะส่งผลนะครับในการที่จะทำให้ตัวอินเด็กมีการขยับไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะนั้นก็คงไม่ได้มีผลในเชิงของตัวอินเด็กแต่ว่าอาจจะเกิดการเก็งกำไรกันเป็นตัวๆไปนะครับก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ถ้าดูตัวอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่เข้ามาเนี่ยคงต้องดูในส่วนของตัวเลขพวกฟันโฟลว์นะครับเราก็ยังไม่เห็นเม็ดเงินใหม่ๆที่ไหลเข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่น้ำหนักก็อยู่ที่อินเวสเตอร์ภายในประเทศแล้วถามว่าโฟลว์จะกลับเข้ามาไหมผมเชื่อว่ายังนะครับเหตุผลเพราะว่าเวลาถ้าเม็ดเงินจะกลับขึ้นมาเนี่ยเราต้องไปดูใน2เรื่องนะครับอันแรกก็คือว่า expected return นะครับที่เมื่อใส่เงินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาพอจะคาดหวังผลตอบแทนได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันที่2เนี่ยไปดูอีกสถานะหนึ่งนะครับคือโอกาสที่จะกำไรหรือว่าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งในตัวนี้มันเป็นขีดสำคัญในการที่เขาจะตัดสินใจนะครับสมมุตินะครับผมเป็นฝรั่งนะครับผมคาดหวังว่าจะเห็นผลตอบแทนตลาดหุ้นไทยเนี่ย 10% นะครับแต่ถ้าผมต้องเจอกับความเสี่ยงเรื่อง FF ประมาณ 3% เนี่ยเน็ตสุดท้ายผมได้แค่ 7% ค่ะถูกไหมฮะแต่ว่าสถานะตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะมาดูว่าexpected return นะครับสำหรับถือหุ้นจากตรงนี้ไปถึงสิ้นปีตลาดหุ้นบ้านเราเท่าไหร่ consensus index ที่ทำกันไว้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 1,600 ไม่เกิน 1,650 ส่วนใหญ่นะครับอยู่แถวบริเวณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับกรอบเนี่ยมันอยู่ประมาณ 3% นะครับแล้วถามว่าเงินบาทเนี่ยเราเผชิญความเสี่ยงกับอัตราแลกเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ดูเงินบาทนิดนึงอ่ะช่วยขึ้นกราฟเงินบาทนิดนึงค่ะเราอยู่ประมาณ 34.85 ค่ะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันแข็งกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะนั้นเมื่อเงินบาทมันแข็งกว่าที่ควรจะเป็นนะครับแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยทาง US นะครับนโยบายเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใน US เนี่ยโดยทฤษฎีแล้วควรจะทำให้ค่าเงินยูเอสดอลลาร์มันแข็งขึ้นถูกไหมฮะเมื่อยูเอสดอลลาร์แข็งขึ้นนะครับเงินบาทเราเนี่ยก็ควรจะอ่อนลงถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าหากว่าใส่เงินเข้ามานะครับที่อัตราแลกเปลี่ยนสมมติตอนนี้ 34.8 ค่ะนะครับโอกาสที่จะเกิด FX loss เนี่ยมันจะมีมากกว่าถูกไหมฮะเพราะบาทมันควรจะอ่อนลงค่ะนะครับเพราะนั้นถ้ามอง expected return นะครับประมาณ 3% กว่าค่ะนะครับขณะที่มีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะอ่อนตัวลงเนี่ยนะครับผมมองว่ามันยังไม่อยู่ในสถานะที่จะดึงดูดให้เม็ดเงินเนี่ยมันไหลเข้ามาสู่ตลาดหุ้นบ้านเรานะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าไปดูนะฮะเราเห็นการเปิดช็อตในฟิวเจอร์เพิ่มมากขึ้นนะนะครับเพราะนั้นองค์ประกอบตรงนี้เนี่ยก็เลยสรุปได้ว่าเอาโฟลว์เนี่ยคงยังไม่ไหลเข้าถามว่าไหลออกไหมก็คงไม่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานะการถือครองหุ้นของต่างชาติในบ้านเรานะครับมันต่ำสุดในรอบ10กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงขายก็คงไม่ได้มีอะไรมากเพราะฉะนั้นน้ำหนักส่วนใหญ่ในการที่จะกำหนดทิศทางตลาดเนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้ลงทุนภายในประเทศซึ่งก็แปลว่าเม็ดเงินใหม่ยังไม่ได้มีเข้ามาโอ้ยถ้าเกิดเราพึ่งพากลุ่มผู้ลงทุนในประเทศผันผวนมากเลยนะคะเราจะเห็นการโรเตทเป็นในหลายๆกลุ่มซื้อกลุ่มนี้พอขึ้นไปถึงระดับหนึ่งขายแล้วก็ไปซื้ออีกกลุ่มหนึ่งนะครับไอ้การโรเตทแบบนี้เนี่ยมันทำให้อินเด็กซ์มันขึ้นไม่ได้ค่ะแล้วลงได้ไหมคะลงคงไม่เยอะฮะเราก็ยังมองว่าบริเวณที่เป็นแนวรับที่ดูแล้วแกร่งหน่อยเนี่ยผมยังเชื่อบริเวณที่ 2,550 อยู่ค่ะนะครับก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่ลงมาหนักไปมากกว่านี้นะครับแล้วถ้าลงมาถึงขนาดนั้นเนี่ยผมว่าหุ้นหลายตัวมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจในการที่จะเข้าไปซื้อเหมือนกันค่ะ 1,550 เป็นแนวรับแนวต้านวันนี้ให้เท่าไหร่คะประมาณ 1,580 ครับ 1,580 ไปไม่ถึงหรอกไม่น่าจะถึงตรงนั้นเพราะนี่อีก9จุดเนี่ยจะ1550ใช่ครับวันนี้ก็โอ้ติดลบไป5จุดแล้วนะคุณผู้ชมอ่ะระหว่างที่ตอนนี้ฟันโฟลว์ก็ไม่มีเม็ดเงินใหม่เข้ามาแล้วรายย่อยเป็นหลักเนี่ยนะคะมีหุ้นท็อปพิกเป็นตัวไหนคะพี่เทิดคะก็ถ้าจะมองเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงประกาศรีเซาใช่ไหมครับเราดูหุ้นประเภทหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าสนใจนะครับถ้าก่อนหน้านี้เราบอกว่าหุ้นดิวิเดนด์นะครับแต่ผมมองว่ามันเริ่มที่จะซาเริ่มที่จะหมดเทศกาลแล้วทั้งที่ยังไม่ประกาศเพราะว่ามันเล่นไปกันเยอะเราบอกว่าเวลาซื้อหุ้นดิวิเดนด์เนี่ยให้ซื้อก่อนที่เขาจะขึ้น XD ประมาณ2เดือน
ทีนี้เนี่ย XD ส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นช่วงเมษายนใช่ไหมฮะหรืออาจเต็มที่ก็ไปต้นพฤษภาก็แปลว่าซื้อตรงนี้ก็อาจจะชาไปละนะครับราคาเริ่มจะตอบรับเรื่องความคาดหวังเรื่องเงินปันผลไปแล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องหุ้นดิวิเดนผมว่าต้องพอเพลาลงละนะครับไปหาหุ้นประเภทที่เราเรียกว่ามี earning momentum มากกว่านะครับอย่างเช่นไตรมาส4ประกาศออกมาแล้วดีมากแล้วเราคิดว่าต่อไปในปี60เนี่ยยังดีต่อพวกนี้น่าสนใจนะครับที่ตัวที่เทรนด์เด่นนะครับอย่างเช่นตัวทัสโก้นะครับทัสโก้ earning quarter 4เนี่ยออกมาค่อนข้างจะดูแล้วเด่นมากๆนะครับอยู่ที่893ล้านใช่มั้ยฮะแล้วก็ถ้ามองต่อเนี่ยเราคิดว่าไตรมาส1ก็ยังดีนะครับเพราะว่าตัวเลขไตรมาส1เนี่ยเราเห็นราคายางมาต่อยเนี่ยยังขยับขึ้นอยู่นะครับมกราเดือนเดียวขึ้นมาเนี่ยประมาณ 30% นะครับแล้วก็เทรนด์เนี่ยเราคิดว่ายืนอยู่ที่สูงได้แล้วดีมานด์ก็ยังมาทั้งเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็ดีมานด์ในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตัวทัสโก้นะครับเราคิดว่ากำไรเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงที่เป็นเติบโตได้ต่อนะครับในช่วงปีนี้นะครับแล้วก็fair value ที่วางไว้เนี่ยเราทำไว้ที่30 บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแฟร์แบบคอนเซอร์เวทีฟแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกในที่เล่นแบบ earning momentum ค่ะก็คือราคาตรงนี้รับไปได้เลยก็ยังซื้อได้ครับผมคิดว่ายังมีอัพไซด์ให้เล่นอยู่นะครับอีกตัวนึงนะครับก็คือตัว Com7 ค่ะนะครับ earning ไตรมาส4ออกมา146ล้านนะครับผมว่าดูแล้วค่อนข้างจะน่าประทับใจนะครับแล้วก็ถ้ามองต่อไปเนี่ยก็ยังเห็นการเติบโตต่อนะครับในส่วนของการขยายช็อปขยาย new business นะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันน่าจะมีทั้งแบบออร์แกนิกแล้วก็อินออร์แกนิกนะครับเพราะนั้นไอ้การเติบโตที่เห็นตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่ามันยังไม่ถูกสะท้อนในราคาหุ้นแล้วราคาหุ้นก่อนหน้านี้ก็ไปอยู่บนความเข้าใจที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนนะครับบอกว่าเดี๋ยว Apple Inc จะเข้ามาเปิด Apple Store ในบ้านเรานะครับแล้วจะทำให้เกิดการแข่งขันรุนแรงนะครับเท่าที่ผ่านมาเท่าที่ทีมเราไปศึกษาดูเนี่ยก็ไม่ได้มี activity แบบนั้นหรอกนะครับเพราะว่าในการขยายเข้ามาในประเทศใหม่ๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปเพื่อสร้างแบรนด์มากกว่าะนะครับแล้วก็ทำให้ตัว product เนี่ยมันดูมีความตื่นเต้นน่าสนใจนะครับอย่างเช่นเวลาเขาไปเปิดที่ไหนเนี่ยเขาก็ขยับเทียร์นะครับจากอันดับ1 2 2 3อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าขยับเพิ่มเป็นเทียร์1นะครับที่การเปิดตัวพวก new product ต่างๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ real time อ่ะเหมือนกับเปิดในพร้อมๆกับใน US เลยค่ะนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่เทียร์3ถ้าเข้ามาเปิดเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีมากกว่านะครับแต่ทีนี้ราคาหุ้นก็ไปตกใจกับเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้ย่อลงมาขณะที่ growth potential ยังมีอยู่ค่ะนะครับก็คิดว่าเป็นจังหวะในการซื้อนะครับแล้วก็ดูแฟร์เนี่ยประมาณสัก14บาทค่ะ14บาทเป็นแฟร์ตรงนี้ตอนนี้11บาท80ก็เป็นจังหวะในการซื้อได้เลยนะคะอ่ะ2ตัวใช่ไหมคะครับ2ตัวก่อนฮะโอเคเข้าใจว่าเดี๋ยวคงถามหลายตัวมีถามมาเยอะละคุณผู้ชมถ้าใครไม่มีหุ้นนะวันนี้2ตัว Tasco กับ Com7 เล่นตาม Earning Momentum ก็คือตามผลประกอบการไตรมาส4ที่ออกมานะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีแนะนำ2ตัวคือ Tasco นะคะกับ Com7 นะคะท่านแรกที่ถามมาวันนี้ Work ค่ะ Work Point ครับ54.75 บาทบนกระดานแต่ว่ายังไม่มีครับน่าสนใจไหมคะตัวนี้ก็ work ก็คือ work ฮะก็ยัง work อยู่ค่ะนะครับก็คือถ้ามาดู fair value นะครับเราทำ fair value ที่52บาทโอ้ต้องบอกว่าหลักตอนนี้มันไปเกินตอนนี้เราขยับเป็น fair 58บาทนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นมาใกล้ๆ fair value เหมือนกันถ้าจะซื้อเนี่ยผมว่ารอซื้อตอนย่อตัวดีกว่าค่ะนะครับไปรอแถวๆสัก53.2 ค่ะหรือว่า53ต้นๆก็ได้ค่ะนะครับผมว่าขึ้นมาเร็วไปนิดนึงแล้วก็ราคาเริ่มเห็นอัพไซด์ที่แคบลงเมื่อเทียบกับ fair value ละแฟร์เราทำ58บาทค่ะนะครับบิวตี้ค่ะถามมานะบอกว่าคนนึงเนี่ยบอกว่ายังไม่มีเข้าซื้อได้ไหมนะคะแล้วก็อีกท่านนึงบอกว่างบไตรมาสที่4ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวนี้น่าสนใจไหมครับตัวบิวตี้นะครับถ้ามองจากคำแนะนำทางพื้นฐานที่เราให้ไว้เนี่ย เรายังไม่ได้ให้คำแนะนำซื้อนะครับแล้วก็ fair value เนี่ยจริงๆตอนนี้ราคามันต่ำกว่า fair นิดหน่อยนะครับอยู่ที่12.5อาจจะต้องมีการปรับลดลงนะครับแล้วก็ถ้าดูตัว pattern ราคาทางเทคนิคนะครับผมก็ว่ายังดูไม่ค่อยที่จะเห็นแนวโน้มในการขยับตัวขึ้นไปเท่าไหร่นะครับจริงๆเท่าที่ฟังข่าวดูเนี่ยนะครับถ้าใครตามข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะเห็นแนวคิดอันหนึ่งนะครับซึ่งออกมาแล้วผมมองว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดแรงถ่วงสำหรับตัวบิวตี้ได้นะครับก็คือเรื่องของนโยบายภาครัฐนะครับเคยจำได้ว่าถ้า
เคยอ่านหนังสือพิมพ์เจอเนี่ยนะครับเห็นบอกว่ามีแนวคิดในการที่จะปรับลดอัตราภาษีในส่วนของสินค้าแบรนด์เนมหรือสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลที่ทำให้คนที่ผลิตสินค้าในกลุ่มประเภทเดียวกันนะครับอาจจะต้องเจอกับการแข่งขันทางตรงนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนนะนะครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้ยังไงมันเป็นเพียงแต่ข้อเสนอแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเมื่อมีข้อเสนอนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความกังวลนะครับในส่วนของตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทำให้ตัวผลประกอบตัวราคาหุ้นเนี่ยมีการย่อลงมานะครับทีนี้ถ้าจะไปดูเนี่ยแนวรับที่สำคัญนะครับคงอยู่ที่10บาทค่ะครับ10บาทนะคะเป็นแนวรับนะคะคุณผู้ชมรอย่อลงมาก่อนแล้วกันนะแล้วแนวต้านล่ะคะแนวต้านก็คงดูแถวๆประมาณสัก 11.5 ถึงโทษครับ 10.5 ถึง 11 บาทครับค่ะหนีล่ะคะหนีที่เท่าไหร่ดีคะก็ถ้าทะลุ10บาทลงมาเนี่ยผมว่าสัญญาณเทคนิคต้องถือว่า okay. ค่อนข้างจะแย่มากจริงๆมันเกิดสัญญาที่แย่มาครั้งนึงตอนที่ทะลุ11บาทลงมาค่ะนะครับอันนั้นครั้งนึงแล้วครั้งต่อไปเนี่ยให้ดูที่10บาทถ้าไม่อยู่อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสัญญาลบที่ค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรครับค่ะตัวต่อมานะคะ LIT List It เข้าที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้ 11.90 ค่ะตัว List It นะครับถ้าดูในทางพื้นฐานเนี่ยทางเรา cover ด้วยนะครับเราก็ค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็ถ้าดูตัว Fair Value เนี่ยเราทำไว้ที่11.6 บาทนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยแถวๆ 11ครับก็ต้องดูว่ามันอาจจะมีแนวโน้มในการขยับตัวแฟร์ตรงนี้เนี่ยขึ้นไปได้เหมือนกันเพราะว่าโดย potential แล้วเราก็ยังเห็น growth เนี่ยยังแฝงอยู่นะครับยังไงก็ตามนะครับถ้ามองกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยผมว่าดูกรอบแถวๆสัก 11.6 นะครับแล้วก็แนวต้านแถวๆสัก12.20 บาทตังค์นะครับน่าจะวิ่งอยู่กรอบนี้เพียงแต่ว่าถ้าจะหาตัวที่อยู่ในธุรกิจที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะผมว่า JMT ก็น่าสนใจ JMT นะครับ JMT เนี่ยนักวิเคราะห์เราทำ Fair Value ไว้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 32.8 นะครับตอนนี้ราคา 24.8 นะครับก็ถือว่าถ้าอยู่ในกลุ่มประเภทธุรกิจเดียวกันเอาใกล้เคียงกันแล้วกันนะครับเพราะว่าลิสิตเนี่ยทำธุรกิจทางด้าน Factoring นะครับส่วน JMT เนี่ยทำธุรกิจทางด้าน Personal Finance โทษจาก Personal Finance แล้วก็พวกเช่าซื้อต่างๆนะครับก็ถือว่าไม่เหมือนกันสักเดียวนะครับแต่ใกล้เคียงไหมก็ใกล้เคียงกันนะครับก็ตัวนี้จะดูมีความน่าสนใจมากกว่าถ้าจะเข้าลิสต์ไปเข้า JMT ดีกว่านะอัพไซด์เยอะกว่าราคาตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะก็จริงๆก็ถ้าดูสัญญาณเทคนิคเนี่ยมันก็ยังมีโมเมนตัมในการที่จะขับขึ้นไปต่อได้เหมือนกันนะครับแล้วผมดู Fair Value มากกว่าว่าเราอยู่ที่ 32.8 ครับค่ะตัวต่อมานะคะสีไทยซุปเปอร์แวร์ต้นทุน2บาท6สตางค์จะไปต่อไหมคะตัวนี้สีไทยค่ะถ้าดูชาร์ตตอนนี้ก็แฟลตอยู่แถวๆบริเวณ2บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้เรายังไม่ได้ทำตัว Fair Value ทางพื้นฐานนะครับเพราะนั้นที่ตอบคงเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับก็ถ้าดูกรอบแนวรับเนี่ยคงอยู่แถวๆบริเวณสัก 1.97นะครับตรงนี้เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านก็อยู่ที่ 2.05 ครับก็คงวิ่งในกรอบแคบๆโอเค UMI ค่ะ Yumi ครับต้นทุน3.84 บาทตอนนี้3.50 บาทครับก็ UMI นะครับจริงๆถ้าดูตัวเลขผลประกอบการเนี่ยดูเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยจะเสถียรเท่าไหร่นะครับก็คือปีที่ผ่านมาเนี่ยโทษครับปี15นะฮะขาดทุนประมาณ190นะครับแต่ปี16เนี่ยตัวเลขที่ออกมาก็พลิกกลับเป็นกำไรก็จะเห็นว่ายังเห็นอาการสวิงอยู่นะครับแล้วก็ตัว book value นะครับอยู่ที่ประมาณสัก1.90 บาทตังค์นะครับก็แปลว่าตอนนี้ราคา 3.52 เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2เท่ากว่าของ book value ประมาณ2เท่าไม่ถึง2เท่าดีนะครับของ book value นะครับทีนี้ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวทางเทคนิคนะครับก็ดูกรอบแนวรับประมาณสัก 3.48 ครับแล้วก็แนวต้านประมาณ 3.48 แล้วก็แนวต้าน 3.8 ครับแต่วอลุ่มมันบางมากนะผมว่าถ้าเทรดดิ้งก็ต้องระวังหน่อยอ่ะแล้วต้นทุนตั้ง 3.84 ครับอย่างนี้พอจะถัวได้ไหมคะก็อย่าถัวเลยครับคือถ้าหุ้นที่เราไม่มั่นใจพื้นฐานเนี่ยไม่ควรถัวเด็ดขาดนะครับมีแต่คัดกระเทค profitถ้าไม่ได้เล่นบนพื้นฐานนะครับแล้วอย่างนี้คัทที่เท่าไหร่นะคะก็อย่าให้เบรก 3.45 ลงมาแล้วกันถ้าเบรก 3.45 เนี่ยจะดูไม่ดีครับโอ้ยเดี๋ยวไม่อีกเท่าไหร่เองนะคะ
เพิ่มสินซีเวิร์กจะรับได้ไหมตัวนี้ตอนนี้แท่งเทียนแดงเลยครับต้องบอกว่าตอนเนี้ยหุ้นเหล็กผมดูว่ามันขึ้นไปหมดแล้วอะแล้วก็ถ้าดูประเด็นจากตรงนี้ไปก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับในการที่จะขยับขึ้นเพราะว่าราคาเหล็กเนี่ยพอมันขึ้นไปปุ๊บมันก็เริ่มที่จะส่งนะครับพอส่งเสร็จปุ๊บ earning ส่วนที่ผ่านมามันดีอยู่แล้วเพราะช่วงขาขึ้นใช่ไหมฮะถึงตอนนี้ปุ๊บเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีแรงในการที่จะขับเคลื่อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวเพิ่มสินเองเนี่ยผมก็คิดว่าไซเคิลก็คงจะเหมือนกันนะครับปี16เนี่ยก็จะดูดีเป็นส่วนใหญ่เพราะทำกำไรจากราคาเหล็กที่มันสูงขึ้นนะครับแต่พอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกไปครับแรงขับเคลื่อนก็คงจะเบาลงนะครับก็ถ้าดูกรอบเนี่ยนะครับแนวรับประมาณสัก 4.13 ค่ะนะครับส่วนแนวต้านก็ประมาณสัก5บาทครับ5บาทเป็นแนวต้านนะคะครับก็จริงๆก็ยังไม่ recommend นะฮะถ้าอยากเข้าไปถ้าเกิดยังไม่มีอยากเข้าดีกว่าเนาะครับวันนี้ก็แนะนำไปตั้งหลายตัวแล้วเนี่ยที่คุณผู้ชมถามมาด้วยนะคะคไหนๆเหล็กแล้วมิลคอนล่ะคะมิลคอนครับก็ตัวนี้คงต้องตอบด้วยทางเทคนิคล้วนๆนะครับเพราะเราไม่ได้ทำวิเคราะห์พื้นฐานนะครับก็ถ้าดูกรอบแนวต้านนะครับประมาณสัก 1.74 ค่ะแนวรับเนี่ยอาจจะลึกหน่อยประมาณสัก 1.50 ครับอ๋อ 1.50 เป็นแนวรับนะคะครับก็ earning momentum ก็เหมือนกับเพิ่มอ่ะฮะปี16นะครับพี่อยู่แล้วเพราะเหล็กมันขาขึ้นนะครับแต่ประเด็นคือว่าผมมองว่ามันขึ้นมาแล้วมันเริ่มที่จะนิ่งมาตัว IVL ค่ะ IVL ต้นทุน 35.50 ขอแนวต้านค่ะต้นทุนตรงนี้เลยก็ถ้าแนวต้านก็คงเป็นไฮก่อนหน้านี้แถวประมาณ 37.1 ค่ะนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราก็ยังชอบในเชิงพื้นฐานนะฮะเพราะว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ย เราทำ Fair Value ไว้อยู่ที่ประมาณสัก44บาทนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่น่าลุ้นนะครับสำหรับที่จะถือไปแต่ต้องยอมรับว่าแนวต้านบริเวณ37บาทเนี่ยมันแข็งมากๆนะครับถ้าจะมีข่าวดีมาช่วยเนี่ยก็ลงรอดูนะครับเรื่องของที่ทรัมป์จะแถลงวันอังคารนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเขาแถลงแล้วก็มีการปรับลดนะครับตัวภาษีนะครับก็อาจจะเป็นผลดีนะครับกับตัวนี้ก็ได้เพราะว่าตัวแววเองก็มีฐานธุรกิจที่อยู่ในสหรัฐด้วยนะครับเขามีการทำ sensitivity ดูคร่าวๆนะครับว่าถ้าภาษีลดลง 5% ทุกๆ 5% ที่ลดลงนะครับกำไรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% สำหรับ IVL เหรอคะใช่ครับประมาณ 1.5% นะครับถามว่าเยอะไหมไม่เยอะแต่ถามว่ามีส่วนร่วมไหมก็มีส่วนร่วมในการที่เขาจะได้ประโยชน์จากการปรับลดตัวภาษีแล้วภาษีเนี่ยเขาถ้ามันลดจริงตามที่เขาหาเสียงเนี่ยจาก35เหลือ15ลด 20% ก็ถือว่าเยอะมากนะครับเพราะนั้นถ้าว่าลดได้เยอะมากขนาดนี้จริงๆโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับก็น่าที่จะทำให้ประมาณการ IVL เนี่ยดูดีขึ้นจากเดิมที่ทำกันอยู่ก็ได้เหมือนกันตัวต่อมา iNet ค่ะต้นทุน 4.74 ตอนนี้ 4.70 ครับ iNet ก็ไม่ได้วิเคราะห์ทางพื้นฐานเหมือนกันนะครับเราเล่นหุ้นกันค่อนข้างจะกระจายดีมาก นี่ไงรายย่อยของแท้ ครับก็เทรดดิ้งหุ้นพวกนี้บางทีก็ต้องระวังด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆเท่าที่ดูวอลุ่มเนี่ยไม่ค่อยสมูทเลยนะครับแล้วอยู่ก็หายไปเฉยๆนะครับซึ่งถ้าวอลุ่มไม่สมูทแล้วหายไปเฉยๆเนี่ยก็ต้องเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าท่านกำลังเล่นอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ถ้าดูกรอบนะครับสำหรับตัว iNet เนี่ยแนวรับประมาณสัก 4.64 ค่ะนะครับส่วนแนวต้านที่แข็งๆเนี่ยแถวๆประมาณสัก 4.85 ค่ะนะครับก็คือมูฟอยู่ตรงเนี้ย 3.64 เอ้ยโทษครับ 4.64 นะครับถึง 4.85 ครับค่ะโอเคนี้ก็ถ้าหลุด 4.64 ก็ต้องหนีแล้วนะคะจริงๆตอนนี้สัญญาณก็ไม่ค่อยดีแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มเพราะว่ามันแฟลตมานานพอสมควรละตั้งแต่ช่วงแถวๆเดือนตุลาพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับค่ะRS ต้นทุน 9.55 ตอนนี้ 9.60 ครับ RS นะครับถ้ามองภาพผมก็ยังดูว่ามันก็ยังมีความน่าสนใจอยู่ในตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเทียบกับเวิร์กเนี่ยในเชิงของตัวการทำกำไรคงทำได้น้อยกว่าค่ะนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามองในเชิงราคาหุ้นเนี่ยดูเหมือนว่าอัพไซด์อาจจะมีมากกว่าเพราะแฟร์เราทำไว้ที่10.40นะครับเวิร์กเมื่อกี้ทำไว้58ใช่ไหมฮะเพราะนั้นอัพไซด์ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คงน้อยกว่าตัวนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยถ้ามองกรอบแนวต้านก็ที่แฟร์วาลูเราเลยฮะ10.4นะครับส่วนแนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณสัก
9.15 ครับค่ะ 9.15 เป็นต้นครับ 9.2 ดีกว่าประมาณ 9.2 นะคะครับแล้วต้นทุน9.55 ก็รอต่อไปก่อนเนาะก็ผมว่าถือต่อได้นะนะครับแล้วก็ไปลุ้นแนวต้านแถว10.40ค่ะโอเค TU ค่ะ Thai Union Group 20.40ครับแนวโน้มล่ะคะก็ถ้าดู TU เราก็ยังชอบโดยธีมที่เราดูเนี่ยก็คงคล้ายๆ IVL นะครับเพราะว่า TU เนี่ยก็มี Chicken of the Sea นะครับที่สหรัฐแล้วก็ถ้าเขาประกาศลดจริงนะครับแล้วลดแรงอย่างที่ว่าเนี่ยก็น่าจะมีอันนี้สองนะครับเพราะบริษัทไทยมีไม่กี่ที่แหละครับที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเรื่องนี้นะครับแต่ว่า TU ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ Fair Value นะครับนักวิเคราะห์ทำไว้ที่23 บาทนะครับทีนี้ถ้าดูกรอบทางเทคนิคเนี่ยแนวรับคงอยู่แถวประมาณสัก 19.5 ครับนะครับส่วนแนวต้านก็แถวๆสัก 20.1 20.1 ถึง 20.2 ประมาณนี้ครับค่ะโอเคตัวต่อมาโอริค่ะออริจินครับต้นทุน9.26 ค่ะครับก็จริงๆถ้าดูออรินะครับตัว Fair Value ที่เราทำไว้เนี่ย อยู่ที่ประมาณสัก 10.5 ครับแล้วก็จริงๆบริษัทเนี่ยต้องถือเป็นบริษัทที่ดีนะครับเพราะว่า Earning Growth เนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เติบโตในระดับที่สูงเพราะว่าฐานเนี่ยเขายังไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับ Property ใหญ่อื่นๆเนี่ยผมว่าเขาโตจนกระทั่งฐานมันเริ่มนิ่งเริ่มเต็มแล้วนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วง growth stage อยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับแฟร์ที่ให้ไปที่ 10.5 เนี่ยก็เห็นชัดๆว่าราคามันสูงกว่าแฟร์ value นะครับเพราะนั้นถามว่าซื้อไหมคงไม่ซื้อราคานี้นะครับถ้าจะซื้อในเชิงที่ในหลักการที่เราใช้อยู่เนี่ยก็คงต้องซื้อที่ราคาต่ำกว่าแฟร์ value นะครับแฟร์อยู่ที่ 10.5 นะครับต้นทุน9.55กำไรเอ้ยไม่ใช่ขออภัย9.26กำไรแล้วล่ะครับควรจะยังไงดีก็ทยอยเทปโปรฟิตออกไปบ้างก็ได้ครับเพราะว่าราคามันก็ขยับขึ้นมาสูงกว่าแฟร์ไปแล้วค่ะBCPG ต้นทุน14.20คุณผู้ชมช่วยเขียนเป็นตัวเลขหน่อยนะเพราะว่าดิฉันน่ะต้องจดด้วยฟังพี่เทิดด้วยเดี๋ยวจะพลาดเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนผิดเขียนมาเป็นภาษาไทยเลย14.20 12.50 ตอนนี้พูดมีคำว่าท้วนด้วยฮะก็เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะหุ้น BCPG ต้นทุนมีตอนเข้าหยิบ14.20นั่งตาปริบไปไงดีโอ้โหเป็นนักกลอนแน่ๆเป็นนักกลอนท่านนี้นี่เขาสมบัติสำนวนครับแล้วผมจะตอบเป็นกลอนได้ไหมเนี่ยอ้าวยังไงล่ะเนี่ยตอนนี้12.50ด้วยก็จริงๆถ้าดูราคานะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราแนะนำให้สวิชออกไปสักพักใหญ่แล้วนะครับเพราะราคามันขึ้นไปเกินแฟร์ใช่ไหมครับแฟร์เราทำไว้14 บาทแล้วก็เลิกเมนให้สวิชออกไปตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาเมนซื้อนะฮะก็คงต้องรอสักพักหนึ่งแล้วก็จริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าขยับขึ้นมาเราก็คงเจอแนวต้านที่หนักตั้งแต่แถวๆสัก13 บาท13.10 บาทขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นบริเวณที่เป็นแนวต้านที่หนักแล้วก็จะหนักมากๆแถว 13.6 ค่ะนะครับเพราะนั้นถามว่าลงได้อีกไหมไม่ควรนะครับแต่จะกลับขึ้นไปได้ง่ายไหมก็คงไม่ง่ายนะครับเพราะนั้นถ้ามีผมว่าก็ถือต่อไปดีกว่าถือไปเพราะราคาตรงนี้มันลงมาจนกระทั่งมันเกินต่ำกว่าแฟร์วาลูละแฟร์เรา14 บาทค่ะทนต่อเนาะตอบเป็นกลอนก็ไม่ได้ละทนต่อไปเถอะท่านเปิดโลกมงคลเอาเลยครับเอาให้จบแหละได้ละเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้ตอบCHG ค่ะต้นทุน2.74ตัวไหนนะฮะ CHG จุฬารัตน์ค่ะ2.74ขอแนวต้านตอนนี้2.66มันลงมาขนาดนี้เลยครับก็จริงๆตัวเนี้ยเราก็สวิชเหมือนกันนะครับเพราะราคามันขึ้นไปเกินแฟร์เราทำแฟร์ไว้2.75 บาทค่ะนะครับเพราะนั้นราคาก็ถือว่าตอนนี้ลงมาต่ำกว่าแฟร์วาลูแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถามว่ามันจะหยุดหรือยังนะครับผมดูว่าถ้าดูตามเทคนิคนะแนวรับที่หนักหน่อยเนี่ยประมาณ2.50 บาทค่ะนะครับก็ลองดูรุ่นบริเวณเนี่ยครับค่ะไม่น่าจะหลุดนะไม่น่าจะหลุด2.50 บาทอย่าให้หลุดและอย่างนี้เราแต่ว่าเมื่อกี้พี่เธอบอกว่าอยากให้สวิตช์มากกว่าก็แฟร์เรา2.75 บาทฮะทีนี้ราคาเนี่ยมันลงมาต่ำกว่าแฟร์ละค่ะนะครับเพราะนั้นเมื่อต่ำกว่าแฟร์ปุ๊บเนี่ยแล้วดาวไซด์เราคิดว่าจำกัดหน่อยนะครับอย่างที่บอกไปว่าไม่น่าจะต่ำกว่า2.5ตอนนี้ราคา2.66 บาทเพราะนั้นดาวไซด์เนี่ย
มันก็เริ่มที่จะลิมิตนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดเหมือนกับว่าอยากจะให้ถือต่อไปสักระยะหนึ่งโอเคแล้วก็ไปดูที่ Fair Value ฮะค่ะแล้วตอนนี้ Set Index นี่ลงไป8จุดเศษๆแล้วนะ 8.05 จุดแล้วนะคะต่อ BJC Burley Yuker ต้นทุน47บาทครับก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งเราชอบมาตลอดนะครับถึงแม้ว่าราคาลงมาตรงนี้เราก็ยังชอบอยู่นะครับเพราะว่าFair Valueที่เราทำเนี่ยอยู่ที่57บาทนะครับเพียงแต่ว่ากว่าจะขึ้นไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยก็คงต้องเจออุปสรรคหน่อยนะครับเราเห็นแนวต้านตั้งแต่48ยัน52เลยตัวนี้เป็นแนวต้านที่ดูแล้วค่อนข้างที่จะแข็งแล้ววอลุ่มหลังๆเนี่ยผมว่ามันบางลงเพราะนั้นวอลุ่มที่บางลงเนี่ยโอกาสที่จะทะลุแนวต้านในโซนที่ว่าไปเนี่ยยังไม่น่าจะเห็นในช่วงนี้ละครับเพราะนั้นก็ถือแบบเป็นตัว long terminvestment ดีกว่าถ้าใครยังไม่มี47รับได้ไหมคะก็น่ารับนะครับก็น่ารับครับหรือว่าถ้าจะรอเซฟกว่านี้ก็ไปดูที่ moving ข้างล่างแถวสัก46ก็ได้46ครับโอเคค่ะBetter World Green ต้นทุน2บาท24ตอนนี้2บาท10ตัว BWG ก็จริงๆเราไม่วิเคราะห์ทางพื้นฐานนะครับแต่ดูเหมือนว่าเราเห็น earning momentum เนี่ยมันกลับมาดีเหมือนกันนะครับตั้งแต่ไตรมาส1ไตรมาส3ของปีที่แล้วเนี่ยกำไรต่อไตรมาสเกิน80ล้านมาทุกไตรมาสเลยนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าได้ขนาดนี้ในไตรมาสที่4ด้วยเนี่ย earning คงจะโตจากตัวปี15แน่ๆนะครับก็ถ้ามองภาพแบบนี้ก็ดูเหมือนค่อนข้างจะดูดีนะครับแต่ว่าราคาตรงนี้นะครับผมเห็นflatมาสักพักใหญ่ละนะครับก็คิดว่ากรอบเนี่ยคงอยู่แถวบริเวณสัก 2.05 นะครับถึงประมาณ2บาท15ตังค์นะครับก็คงอยู่ในกรอบแคบๆตรงนี้ครับเพราะดู earning เนี่ยค่อนข้างจะสมูทดีค่ะเพียงแต่ว่าราคาตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ให้ยิวอะไรที่เยอะมากนักนะครับเพราะเห็นปันผลเนี่ย อยู่ที่ประมาณสัก4สตางค์3ถึง4สตางค์นะครับต่อหุ้นค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นซื้อเพิ่มได้ไหมอะคะก็ไม่ดีกว่าครับเพราะดูวอลุ่มระบางมากดูวอลุ่มบางมากเพราะนั้นถ้าซื้อไปเพิ่มเนี่ยผมมองว่าเวลาจะเจเวททุกครั้งนะฮะอย่าไปนึกว่าเรามีชกตัวเลือกแค่ตัวเดียวหุ้นในตลาดมีทั้ง500 600ตัวนะครับไม่จำเป็นต้องไปเวทที่ตัวเดียวถ้างั้นรอมันถึงแนวต้านแล้วก็ค่อยขายออกประมาณนี้หรือเปล่าคะครับประมาณนั้นครับอาจจะต้องตัดใจแต่ต้องออกตัวนะครับเพราะตัวนี้เราไม่ได้วิเคราะห์พื้นฐานนะครับค่ะJasmine 8บาท97จะหนีที่เท่าไหร่ครับจะหนีแล้วนะครับ Jasmine นะครับถ้าดู Fair Value ที่เราทำเนี่ยเราทำไว้แค่7บาท70ตังค์นะครับเพราะนั้นราคาตรงนี้เนี่ยมันสูงกว่าแฟร์แน่ๆแล้วถ้าสูงกว่าแฟร์ถ้ายังเล่นอยู่ก็ถือว่าต้องเทรดดิ้งแข่งกำไรนะครับถ้าเทรดดิ้งเนี่ยแนวรับอยู่ที่ประมาณสัก 8.7 นะครับอย่าให้หลุดบริเวณนี้ถ้าหลุดเนี่ยมันจะเปิดให้เห็นนี่ประมาณถึงช่วงมาสัก 7.5 นะครับส่วนแฟร์เราทำไว้ที่ 7.7 ค่ะหนี 8.7 ครับนะคะถ้าเทรดดิ้งก็อย่าให้ต่ำกว่าตรงนี้ฮะก็อีกนิดเดียวจะถึงต่ำกว่าก็ถือว่าไม่ดีละค่ะตัวต่อมาสเต็กค่ะสเต็กคอนซิโนไทยเก่งกำไรรับที่เท่าไหร่ดีคะครับถ้าดูสเต็กนะครับก็หลังๆเนี่ยเห็นราคาค่อนข้างจะแกว่งแรงเหมือนกันนะครับแต่ผมดูว่าแนวรับที่ดูแน่นหน่อยเนี่ย 24.5 นะครับถ้าจะรับบริเวณนี้ผมว่าความเสี่ยงก็น้อยลงไปเยอะแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะราคาลงมาค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วเหตุที่แรงก็คล้ายๆรับเหมาตัวอื่นฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ได้มีการประมูลโปรเจกต์ใหม่ๆค่ะครับมันก็เลยเห็นราคาที่ดูแล้วไม่ค่อยตอบสนองอะไรค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าไปรับแล้วรอได้ไหมคะได้ครับก็รับตรงนี้ได้เลยไหมคะแถว 24.5 ครับอ๋อ 24.5 แป๊บนึงสเต็ก 24.5 แนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก27ครับค่ะเพราะมันถูกทิ้งมาค่อนข้างจะเร็วโอเค AOT ครับยังไม่มีรับได้ไหมคะ
ถ้า AOT เนี่ย Fair Value ที่เราทำนะครับอยู่ที่ประมาณ44ะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยผมว่ามันยังเป็นประเด็นที่ยังไม่เห็นข้อสรุปที่มันชัดๆนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของการกรมธนารักษ์ที่ดินในส่วนของสุวรรณภูมินะฮะว่าพอครบ10ปีแล้วการปรับราคาเนี่ยจะไปตรงไหนนะครับมันก็มีช้อยว่าของเดิมเนี่ยเก็บตามส่วนแบ่งรายได้ใช่ไหมครับแต่ว่าของใหม่เนี่ยรู้สึกเหมือนจะมีออปชันในเรื่องของตัวการเก็บบุญมูลค่าสินทรัพย์เนี่ยเข้ามาเสริมอีกส่วนหนึ่งแต่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วสุดท้ายก็ยังไม่รู้ว่าจะเก็บบนฐานนี้หรือเปล่าหรือว่าจะไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่เป็น revenue sharing ขึ้นไปก็ได้เพราะนั้นไอ้ประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยผมว่าราคามันจะคงจะเหนือ40ไปได้ยากมากนะครับเพียงแต่ว่าณจุดที่ยังไม่มีอะไรเนี่ยfair value นะครับตามสมมติฐานเดิมนะครับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเราอยู่ที่ 44.8 ค่ะ 44.8 ครับเพราะนั้นถ้าจะรับคิดเทรดดิ้งยังไม่อยากแนะนำในช่วงนี้ครับรอให้เห็นความชัดเจนก่อนดีกว่าโอเครอรอเรื่องให้เขาเคลียร์ก่อนเนาะใช่ครับไม่จำเป็นต้องไปตื่นเต้นตามเขาล็อกเล่ค่ะล็อกเล่เหรอค่ะต้นทุน 3.40 ตอนนี้ 3.22 ครับก็หลายอย่างเหลือเกินถ้าดูราคานะครับก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ลงมาเยอะนะฮะแต่ว่าจุดที่เป็นแนวรับสำคัญเนี่ยก็ใกล้แล้วล่ะแถวๆว่า3.20ตังค์ค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านก็แถวๆบริเวณสัก3.45ค่ะนะครับก็คงวิ่งในกรอบนี้แต่ว่าเชิงพื้นฐานเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่มีความรู้ตัวนี้เลยค่ะเขาทำหลายอย่างอ่ะพี่เทิดครับทำอะไรบ้างฮะเท่าที่ฟังมาที่หมาก็ไอ้พวกของในเลยนะพวกของที่เราใช้ทั้งหลายล่ะทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นผู้แทนจำหน่ายเป็นงั้นถามว่าอะไรที่ยังไม่ทำมากกว่าอะไรยังไม่ทำมากหวยเขายังทำเยอะมากใช่ไหมหวยออนไลน์นี่ตกลงไปยังไงเนี่ยเห็นหลายปีตั้งแต่ตามเลยครับตั้งแต่ทำงานมานะได้ยินแต่เรื่องหวยออนไลน์กับล็อกเล่มาตลอดเลยแต่ว่าก็เงียบไปไม่รู้ถึงไหนแล้วไม่ได้สนใจแล้วดูมันไม่จบสักทีอ่ะอนันต์ค่ะอนันดาต้นทุน5.15จะเล่นสั้นตอนนี้5บาทก็จริงๆผมว่าเป็นตัวหนึ่งซึ่งสามารถที่จะซื้อลงทุนได้นะเพราะว่าถ้าดูแฟร์เนี่ยเราทำไว้ที่ประมาณ6บาทนะครับแล้วอนันดาเองเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็น property ที่ยังอยู่ในช่วงของการเติบโตอยู่คือฐานรายได้ฐานกำไรเนี่ยยังไม่ใหญ่นะครับแล้วก็อาจที่จะเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เลยให้แฟร์ไว้ที่6บาทนะครับเพราะนั้นถ้าลงมาเนี่ยจริงๆบริเวณนี้ก็น่าลุ้นเหมือนกันในการที่จะซื้อแล้วก็รอดีตัวกลับแนวต้านประมาณสัก5.30 ค่ะครับแต่ fair value ใน6บาทค่ะKBS ค่ะน้ำตาลน้ำตาลคอนบุรีครับน่ารับไหมคะตัวนี้ตอนนี้8.30 ค่ะก็ถ้า KBS โอ้โหแต่ละตัวนี้ลงแบบชับๆทั้งนั้นเลยนะที่ถามมาเนี่ย ตัวนี้เราไม่ได้วิเคราะห์ทางพื้นฐานนะครับไม่ได้มี fair value ให้แต่ว่าถ้าดูตามชาร์ตเนี่ยแนวรับที่ผมว่าสตรองหน่อยเนี่ยประมาณสัก8บาทเนี่ยค่อนข้างจะแน่นมากๆนะครับทีนี้มันทิ้งลงมาค่อนข้างจะแรงพอสมควรเนี่ยช่วงนี้อย่าเพิ่งเข้าไปขวางเลยครับดูแล้วไม่น่าที่จะจบง่ายๆแล้ววอลุ่มมันก็บางลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็ถ้าจะดูแนวรับที่แน่นหน่อยเนี่ยก็แถวประมาณ8บาทถ้าจะลุ้นก็ไปลุ้นตรงนั้นนะฮะถ้าจะเล่นกลับนะฮะSNC ค่ะ SNC Former ต้นทุน15.60 ถือดีไหมคะตอนนี้15.80 ค่ะถือครับเพราะว่าตัวนี้เรา recommend ให้ซื้อในสถานะที่เป็นหุ้นที่ให้ dividend yield สูงๆค่ะนะครับแล้วราคานี้เนี่ยผมว่า yield ก็ตกประมาณสักเกือบ 6% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่านะที่จะถือแล้วผมว่าตัวบริษัทก็ผลประกอบการมันคง bottom out ไปแล้วล่ะนะครับแล้วเทรดนี้ก็คงทำกำไรได้เหนือฐาน400ได้ต่อเนื่องค่ะ400ล้านบาทขึ้นไปนะครับก็คิดว่ายังโตได้ต่อครับเพราะว่ากำไรเริ่มอยู่ในช่วงขากลับขึ้นไปใหม่โอเคแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่มี15.80รับได้เลยไหมคะได้ครับโอเคเพราะงั้นใครที่15.60ก็ถือต่อไปนะคะแล้วยังให้แนวต้านไว้ที่เท่าไหร่คะถ้าแนวต้านคงดูตั้งแต่16.5 ถึง17บาทครับเป็นบริเวณที่เป็นแนวต้านค่ะครับแต่ว่าราคาที่เหมาะสมนะคะเราทำไว้อยู่ที่ประมาณสัก19บาทครับ19บาทนะคะครับ
โอเคแต่ว่าตัวนี้ให้ยิวสูงตอนนี้ถ้ารับตอนนี้ก็ประมาณเกือบ 6% ใช่ครับนะคะ IRPC มีถามมา2ท่านท่านหนึ่งต้นทุน5.30 บาทอีกท่านหนึ่งขอแนวรับแนวต้านค่ะก็ถ้า IRPC เนี่ยเราเป็นหุ้นที่เราเลือกสำหรับลงทุนระยะยาวนะเพราะว่า1เนี่ย Fair Value มันอยู่ที่ประมาณสัก6.50 บาทนะครับแล้วก็จริงๆมันอยู่ในปิโตรเคมีในฝั่งที่เป็นโอลิฟินเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งโอลิฟินเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่ามันอยู่ในขาขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้าราคาย่อลงมาอย่างขนาด5บาทเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจละในการที่จะซื้อนะครับแล้วก็ตัว Dividend Yield นะครับถ้ามองจากปี17เนี่ยนะครับคาดการราคานี้ประมาณสัก 4.4 ค่ะ 4.4% นะฮะก็ถือว่าสูงใช้ได้เลยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าซื้อลงทุนครับแต่วันนี้มันลงมาดิ่งลงมาเลยเนาะครับใครยังไม่มีก็ถือลงทุนระยะยาวเน้นว่าระยะยาวเข้าใจว่าวันนี้ XD นะฮะXD จ่าย23สตางค์ค่ะนะครับเป็นผลประกอบการงวดน่าจะเป็นงวดปีะนะครับ XD 27ก็คือวันนี้ฮะครับเพราะนั้นลงมาก็ผมว่าก็น่าเล่นกลับไปรอบใหม่สำหรับเล่น earning แล้วก็ dividend ในปี17ค่ะEA ค่ะพลังงานบริสุทธิ์ถ้างั้นเดี๋ยวขอโทษขออภัยถ้างั้นต้นทุน5.30 บาทสำหรับ IRPC ลงมาอย่างเงี้ยครับก็ได้ปันผลไปแล้วก็ไม่ขาดทุนนะฮะไม่ขาดทุน ถือต่อไปครับถือต่อได้ยังดีอยู่ก็รับตังปันผลกันไปนะคะEA พลังงานบริสุทธิ์รับได้ไหมคะก็ EA เราทำ Fair Value ไว้อยู่ที่28 บาทค่ะนะครับทีนี้ราคาลงมาขนาดนี้ก็ถือว่าเริ่มน่าสนใจค่ะนะครับเพราะอัพไซด์ก็เริ่มเปิดกว้างพอสมควรประมาณ3บาทนะครับก็ลงดูบริเวณนี้ผมว่าทยอยรับได้ครับค่ะแล้วก็แนวต้านก็อาจจะเห็นเป็นช่วงตั้งแต่ 26.6 ค่ะนะครับบริเวณนี้เป็นแนวต้านครับโอเคเอสโซ่จะรับดีไหมคะตอนนี้10.80 บาทเอสโซเราไม่ได้ทำพื้นฐานนะครับแล้วก็ถ้าดูทางเทคนิคนะครับก็โอ้โหดูแพทเทิร์นแล้วไม่ค่อยดีเลยฮะค่ะอย่าเพิ่งรับดีกว่าครับอย่าเพิ่งรับเนาะครับมันเริ่มโค้งลงเพราะว่ามันขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันขึ้นมาค่อนข้างจะชาร์ปมากเกินไปค่ะแล้วพอมันเบรกไอ้ตัวเน็กไลน์ปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลงได้อีกค่ะตอนนี้คำถามหมดแล้วไปอย่างมาอีกตัว ASK ค่ะASK ต้นทุน22 บาทรับเพิ่มดีไหมคะตอนนี้22.90 บาทก็จริงๆมันเป็นหุ้นที่ถ้าจะ recommend เนี่ยมันเป็นหุ้นสำหรับซื้อแล้วก็กินเงินปันผลนะครับแล้วก็จ่ายปีละครั้งนะครับถามว่าราคาแพงไหมก็ไม่แพงเพราะว่าแฟร์เนี่ยนักวิเคราะห์ทำไว้ที่27 บาทนะครับแล้วก็ราคาเนี้ยให้ dividend yield ประมาณ 6.9% นะครับเพราะนั้นถ้าชอบหุ้นปันผลจ่ายปีละครั้งก็โอเคครับเพียงแต่ว่าสำหรับรอบปีนี้เนี่ยเขาประกาศไปแล้วนะฮะจ่ายบาท35 ตังค์นะครับแล้วก็ XD ในวันที่7มีนานะครับเพราะนั้นถ้าจะเล่นช่วงนี้ผมว่ารอ XD ก่อนดีกว่าไหมไม่ต้องเป็นต้องเข้าไปรับปันผลก็ได้เพราะว่าเขาประกาศไปแล้วก็แปลว่าราคาสะท้อนไปแล้วเขามีต้นทุนอยู่แล้ว22 บาทอ๋อครับค่ะก็ถ้ามีอยู่แล้วก็ถือต่อได้ครับไม่ต้องรับเพิ่มนะยังไม่จำเป็นฮะถ้าจะรับเพิ่มก็รอหลังปันผลค่ะครับแอโร่ค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้16.80 บาทรับดีไหมตัวนี้เราอาจจะไม่ได้ cover ไปสักพักหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าฐานเก่าผมเช็คแฟนนิดนึงนะฮะอ๋อไม่มีละนะครับเมื่อก่อนเราเคย cover แต่ก็ดรอปไปนะครับก็จริงๆถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวนะครับแนวรับเนี่ยประมาณสัก 16.5 ค่ะนะครับส่วนแนวต้านก็เท่าๆสัก 17.4 ค่ะนะครับตัว earning ก็ผมว่ามันก็ดูค่อนข้างจะเป็นฐานที่ดูแล้วมั่นคงพอสมควรปี15กำไร245 ล้านนะครับปี16เนี่ยถ้าดู3ไตรมาสก็ได้ประมาณ200 ล้านค่ะนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะดูดีครับPSTC ต้นทุน84 สตางค์ค่ะตอนนี้75 สตางค์ครับก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งซึ่งเราคิดว่าน่าจะเห็นการเทิร์นราวของกำไรค่ะแล้วก็ Fair Value นะครับเราทำไว้ที่ 1.07 ค่ะนะครับเราแนะนำซื้ออยู่นะครับเพราะนั้นถ้าดรอปลงมานะครับราคานี้ก็น่าที่จะทยอยซื้อได้ครับค่ะถ้ามีอยู่แล้วก็ถือต่อนะฮะโอเคKTB ครับรับที่เท่าไหร่ดีคะก็ถ้า KTB นะครับก็เป็นตัวหนึ่งในตัวแบงค์ใหญ่ที่ดูแล้ว
พอจะคาดหวังเรื่องเงินปันผลได้นะครับแล้วแฟร์เนี่ยทำไว้ที่ประมาณ 20.5 นะครับเพราะนั้นราคาตรงนี้เนี่ยอัพไซด์มันก็ประมาณบาทเดียวนะครับก็ผมว่าลอยหน่อยก็ได้ฮะยังไม่ต้องรีบร้อนรอสักแถว19บาทก็ได้ครับโอเค19บาทนะคะท่านไหนอีกเริ่มมาเรื่อยๆ KTB ไปแล้ว SPCG ซื้อเก็งกำไรได้ไหมคะขอแนวรับแนวต้านค่ะ SPCG นะครับถ้าจะดูแนวรับเนี่ยคงอยู่แถวๆบริเวณสัก22บาทนะครับแล้วก็ถ้าดูตัวแนวต้านนะครับก็แถวๆ23บาทครับคงมูฟผ่านบาทนะครับค่ะ MTLS ค่ะต้นทุน29บาทถือต่อได้ไหมคะ MTLS นะเมืองไทยลิสซิ่ง29บาททวนตอนนี้29บาท75ครับแฟร์แวลูเราทำไว้แค่ 28.5 ครับค่ะเพราะนั้นราคาก็ถือว่าเกินแฟร์แวลูไปแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วก็แนวต้านเนี่ยก็อยู่แถวบริเวณ30ค่ะนะครับก็น่าจะพิจารณาขายมากกว่าซื้อครับค่ะควรจะขายเนาะครับAU ค่ะ AU รับดีได้ไหมคะ AU ค่ะ10บาท50โอ้ผมว่าถ้ายังไม่รู้จักเขาดีพออย่าเพิ่งเลยครับค่ะคือแนะนำให้ไปดูพื้นฐานก่อนนะครับว่าเขาทำอะไรซึ่งจริงๆผมตอบไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่เคยวิเคราะห์นะค่ะตัวนี้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่การที่ราคาลงมาค่อนข้างจะแรงแล้ว track record มาเยอะเนี่ยถ้าไม่รู้จักเขาจริงๆเนี่ยรู้จักเขาให้ดีก่อนดีกว่านะครับว่าเขาทำอะไรธุรกิจเป็นยังไงนักวิเคราะห์ให้แฟร์เท่าไหร่นะครับควรหาข้อมูลพวกนี้ก่อนนะครับนะครับเพราะฐานราคาแค่นี้เนี่ยวิเคราะห์เทคนิคไปมันไม่มีความแม่นยำหรอกเพราะว่ารีคอร์ดมันไม่มากพอน้อยไปแล้วลงมาขนาดนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกคำถามที่ส่งกันเข้ามานะคะแล้วก็ที่สำคัญนักวิเคราะห์วันนี้ค่ะพี่เทิดคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เทิดค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เซตอินเด็กซ์นั้นอยู่ที่ 1,557.29 จุดนะคะติดลบไป 7.3 จุดหรือว่า 0.47% เมื่อกี้มีย่อลงมาถึง8จุดนะติดลบไปถึง8จุดด้วยกันเลยนะก็วันนี้โชคดีในการลงทุนแล้วกันเอาติดลบไปถึง9จุดเลยนะต่ำสุดเนี่ย 9.07 จุดนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะเวลาเดิม 9:40 จนถึง 10:40 ส่วนวันนี้ดิฉันปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex